بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับอันดับแรกก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านว่าเราได้เจอกับพี่น้องนะฮะในวันนี้นะครับที่มัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์รู้สึกว่าเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเราเพิ่งเจอกันนะวันนี้เจออีกแล้วมาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณนะแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับได้รับอามานะห์มาคุยกับวัยรุ่นเช้านี้นะครับวัยรุ่นมาวัยรุ่นนะนะอินชาอัลลอฮ์นะนะรุ่นเราวัยรุ่นนะแรกแย้มนะครับเรียกว่าวัยรุ่นอยู่แล้วกันมาอินชาอัลลอฮ์นะครับใครมีเลข2หลักยังถือเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ99ยังเป็นวัยรุ่นโค้งสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์นะชะบับเรียกว่าแก่ไม่ได้มาห้ามแก่อิสลามก็อายุเบรกไม่ได้แต่จิตใจเราคุมได้นะถ้าคิดว่าแก่เมื่อไหร่แน่นอนพี่น้องครับเราจะหมดสมองัดกำลังใจหลายๆอย่างนะเลยบอกอันนี้แป๊บหนึ่งนะมุสลิมะปล่อยตัวจนสามีเบื่อเพราะเราคิดว่าเราแก่นะแต่สามีมันไม่คิดว่ามันแก่มันคิดว่ามันหนุ่มตลอดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่บาลานซ์ในชีวิตนะครับฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเริ่มด้วยฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมพี่น้องนะครับอินนามัลอะมาลุบินนียะตแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียดและเจตนาของเราดังนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องเราเนียดตั้งใจนะครับทั้งคนพูดและคนฟังเพื่อที่จะได้อามานในสิ่งที่เราได้เรียนรู้และก็ได้พูดออกไปนะครับแล้ววันนี้คนพูดก็ไม่ดีกว่าคนพูดไม่ดีกว่าคนฟังเลยนะครับเราไม่มีอะไรต่างนะครับพี่น้องที่รักนำซ้ำท่านอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยบอกเอาไว้ว่าวัยลุนลิลละซียะอ์ลัมวะลายะอ์มัล7มะรอตหายนะจะมีแต่คนที่มีความรู้แต่ไม่อามัน7หายนะด้วยกันนะครับแต่วัยลุนลิลละซีลายะอ์ลัมแต่หายนะจะมีแก่คนที่ไม่เรียนรู้อยู่1หายนะเท่านั้นเองฉะนั้นจะบอกว่าเรียนหรือไม่เรียนก็มีความผิดแต่เรียนแล้วไม่ทำอันนี้โทษหนักกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยดังนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเนียดอามันและ2พยายามดะวะห์แล้วก็บอกต่อพี่น้องคนอื่นๆต่อไปนี่คือการฟังศาสนานะครับอินชาอัลเลาะห์เอาเลยนะครับหัวข้อผมได้รับอามานะห์นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนนะครับจั่วหน้าหัวเอาไว้ว่ารอมฎอนเดือนแห่งชัยชนะพี่น้องจึงดูว่ารอมฎอนที่กําลังจะมาถึงเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์อีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับไม่นานเช็คอันดับแรกนะว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับรอมฎอนกำลังจะมาอันนี้เนี่ยต้องเช็คอีหม่านแต่ละคนครับเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนเวลาใกล้เงินเดือนออกเรารู้สึกยังไงเราเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงวินาทีส่งตัวเข้าหาเจ้าสาวรู้สึกยังไงแน่นอนพี่น้องที่รักต่างกับอยู่กันมา20ปีแล้วก็เข้าหลับนอนด้วยกันทุกคืนกับภรรยาเราอันนี้คือความรู้สึกและความสุขที่อัลลอฮ์ให้เพราะอะไรพี่น้องที่รักเพราะใจเรารอแต่เมื่อใดสิ่งใดที่เราไม่ได้รอเวลามันมาถึงเราจะบอกว่ามาอีกแล้วแล้วมึงจริงไหมพี่น้องใบเสร็จค่าไฟไม่ต้องรอถึงเวลามันมาเราตกใจครบเดือนแล้วเพราะอะไรครับเราไม่ได้รอมันดังนั้นรอมฎอนจึงมาในสองรูปแบบหนึ่งสำหรับคนรอและสำหรับคนไม่ได้รอถ้าคนที่รอรอมฎอนแค่เขาเข้าเดือนชาบานพี่น้องแต่ละเขาดีใจแล้วล่วงนะขอดุอาอ์แล้วครับพี่น้องบัลลิกนารอมฎอนนะยาอัลลอฮ์ขอให้เรามีชีวิตถึงรอมฎอนด้วยเพราะอะไรถึงรอครับเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรส่วนเราจะได้หรือไม่รู้วัลลอฮุอาลัมแต่ฟาดิลัตผลบุญคุณค่าเยอะมากมุมินจึงดีใจเวลารอมฎอนมาถึงแต่คนที่ไม่ใช่มุมินพี่น้องที่รัก
เขาจะรู้สึกว่าเดือนแห่งความหิวโหยมาอีกแล้วเดือนแห่งความลำบากในการใช้ชีวิตมาอีกหนึ่งรอบถ้าวันนี้เรารู้จักรอมฎอนคืออะไรมนุษย์ทุกคนอยากจะให้ทั้งปีเป็นรอมฎอนนะครับดังนั้นบอกวันนี้เดือนแห่งชัยชนะเนี่ยพี่น้องลองย้อนประวัติศาสตร์รอมฎอนกับอิสลามเนี่ยเหตุการณ์สำคัญสำคัญคู่กับรอมฎอนเยอะมากแน่นอนพี่น้องที่รักหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์ลงกุรอานเดือนรอมฎอนที่เรารู้แล้วนะแต่เชื่อหรือไม่คุตุบซะมาวียะไม่ว่าจะเป็นซูฮุฟของนบีอิบรอฮีมของนบีมูซานบีอีซาทั้งหมดอัลลอฮ์ก็ลงรอมฎอนเช่นกันแสดงว่ารอมฎอนเนี่ยพี่น้องกุรอานอัลลอฮ์ลงคัมภีร์ก่อนๆอัลลอฮ์ลงเป้าหมายของคัมภีร์คืออะไรครับไม่ใช่แค่อ่านแต่ถูกในการปฏิบัติแก่มนุษยชาติเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อว่าพวกท่านจะได้รับฮิดายัตและทางนำดังนั้นรอมฎอนจึงคู่กับการลงอัลกุรอานการลงอินจีลเตารอตหรือซูฮุฟอิบรอฮีมนบีอิสลามอะลัยฮิสลามทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัม 2 รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการศึกสงครามอันยิ่งใหญ่นั่นคือบาดัรอันกุบรอสงครามบาดัรเกิดรอมฎอนและสงครามบาดัรคืออะไรพี่น้องถ้าวันนี้เราไปดูประวัติศาสตร์สงครามบาดัรเดือนแห่งชัยชนะอันเบ็ดเสร็จเดือนแห่งการจำแนกฟัรรอกัลลอฮ์บัยนัลกุฟรวัลอีมานแยกระหว่างกุฟรกับอีมานชัดเจนคือสงครามบาดัรประกาศเป็นเอกเทศระหว่างมุสลิมกับมุชริกีนอย่างชัดเจนในสงครามบาดัรจึงบอกพี่น้องว่าวันนั้นรอมฎอนนะครับแต่อัลลอฮ์ลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ตรงกับรอมฎอนท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเสียชีวิตกับรอมฎอนท่านหญิงรุกัยยะห์พี่น้องภรรยาลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตกับรอมฎอนภรรยานบีหลายท่านเสียชีวิตกันในรอมฎอนจึงบอกพี่น้องว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนเดียวในกุรอานก็ว่าได้ที่อัลลอฮ์เอ่ยชื่ออื่นๆอัลลอฮ์บอกแท้จริงเดือนนะที่อัลลอฮ์มี12เดือนบอกทั่วไปเลยครับพี่น้องแต่เวลารอมฎอนอัลลอฮ์เอ่ยชื่อบอกชะฮ์รุรอมฎอนพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ได้เอ่ยอะไรแน่นอนครับทำเพื่อเหลือเลอะเถอะจะเอ่ยถ้าไม่เลวสุดๆก็ต้องดีสุดๆอัลลอฮ์เอ่ยอบูละฮับอัลลอฮ์เอ่ยฟิรอูนอัลลอฮ์เอ่ยฮามานอัลลอฮ์เอ่ยนัมรุดอัลลอฮ์เอ่ยบรรดาอัมบียะอัลลอฮ์เอ่ยอัสฮาบุลกะฟีอัลลอฮ์เอ่ยซุลกอรนัยอัลลอฮ์เอ่ยนบีคัยดิดพี่น้องต่างกุรอานจึงไม่มีสีเทาถ้าไม่เอ่ยขาวก็เอ่ยดำเลยครับดังนั้นเวลารอมฎอนอัลลอฮ์เอ่ยมันตระหนักทำให้มุมินผู้ศรัทธาต้องกลับมาย้อนดูว่าอัลลอฮ์ให้ความสำคัญอะไรกับรอมฎอนแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังจะให้เราสู่รอมฎอนแบบอย่างท่านนบีอย่างหนึ่งนั่นคือการดูฮิลันดูจันเซียวกรุงเทพดูยากมากผมอยู่ภาคใต้เขาดูกันจะหานั่นเป็นหลักบ้านผมมองยังไงก็เห็นยากแต่พิสุนนะนบีต้องเอาบรรยากาศอย่างน้อย29ชาบานออกมาดูเดือนหน้าบัดจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงนะครับถึงแม้ท่านจะไม่มีโอกาสเห็นก็ตามอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดลูกถามว่าป๋าพ่อมาทำอะไรตรงนี้คืนนี้มาดูฮิลาลลูกอะไรฮิลาลนะพ่อบอกอธิบายลูกได้เลยนะครับนี่คือแบบอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ก็ต้องดูฮิลาลเห็นไม่เห็นว่ากันอีกเรื่องดังนั้นอัลลอฮ์เอ่ยในรอมฎอนพี่น้องครับเหมือนคุมัดเราอ่านเมื่อกี้อายัดเกี่ยวกับรอมฎอนวันนี้เรามาย้ำพี่น้องอีกว่าเวลารอมฎอนมาสิ่งแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและเราก็จงต้องได้ยินบ่อยตั้งแต่เดือนชาบานจนรอมฎอนนะครับมันซอมารอมฎอนเราจะได้ยินจนเราจำได้เลยใครศีลบวชศีลอดในเดือนรอมฎอนสองเงื่อนไขบอกอีมานันวะติซาบ
หนึ่งถือบวชด้วยหัวใจอีมานอีมานคืออะไรครับเราถือวันนี้ลิลลาฮิตาลาจริงๆไม่ได้หวังให้ใครดูหรือใครชื่นชมไม่ได้หวังให้คนมายกย่องและหวังเพื่ออะไรครับอิติซาบันหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวใจอีมานศรัทธาในอัลลอฮ์ถือบวชศีลอดเพื่อหวังอัลลอฮ์จะเมตตามีสองเงื่อนไขนี้ได้บอกกุฟิรอลละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิถูกอภัยโทษพี่น้องที่รักบาปความผิดที่เขาทำมาในอดีตพี่น้องจึงดูนะครับว่าอัลลอฮ์ขอจากเราสองอย่างหนึ่งทำด้วยอีมานและมุ่งมั่นอิสลามจึงไม่สอนว่าทำไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรต้องคิดคนทำไม่หวังคือคนบ้าทำดุนยายังหวังเลยอ่ะจริงไหมพี่น้องโยนเม็ดมะม่วงไปที่ดินหวังอะไรอ่ะครับถ้าไม่หวังต้องโยนถังขยะเราโยนลงดินเมื่อไรเราหวังวันหนึ่งมันจะโตทำอะไรไม่หวังนั่นเขาเรียกคนไม่มีสติอยู่ที่หวังอัลลอฮ์หรือหวังดุนยาแค่นั้นเองจึงบอกว่าอิสลามต้องหวังหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาในอามัลอิบาดะห์ที่เราทำและอัลลอฮ์เรียกบอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายผมบอกตัวเองและพี่น้องครับว่าคนเวลาได้ยินอามะนูเนี่ยถ้าเป็นมุมินจะสะดุ้งถ้าเป็นมุสลิมเฉยๆก็ปล่อยวางนะเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่อามะนูปุ๊บเราจะรู้ครับว่าอัลลอฮ์เรียกเราอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกเราเราจะไม่หันถ้าได้ยินชื่อมัดตราบใดที่เราไม่ได้ชื่อไอ้มัดเราจะไม่หันหาถ้าเราไม่ได้ชื่อไอ้ซุปเวลาคนตะโกนเรียกบางซุปไปไหนเดินไปในตลาดพี่เรียกบางซุปเราคือหนึ่งในซุปเราหันแน่นอนแต่ถ้าชื่อเราอยู่ไม่ใช่ยูซุปเราก็จะไม่หันอามานูถ้าใจเราอีมานอินชาอัลลอฮ์เราอยากจะรู้ครับอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราต่อมากุติบะอะลัยกุมุศิยามยาอัลลอฮ์กุติบะอะลัยกุมุศิยามได้ถูกกําหนดแก่พวกท่านแล้วซึ่งการศีลอดศิยามนั้นแปลว่าระงับใช่มั้ยเวลาแปลเป็นไทยเราเรียกว่าถือบวชบางที่ศีลอดบางที่ทับศิยามไปเลยคําพูดไม่แปลกแต่สําคัญต้องทํานะแต่จะบอกเวลาคนไทยแปลมันเข้าใจง่ายถือศีลอดอัลลอฮ์บอกฟัรดูศีลอดได้วัจิบฟัรดูแก่พวกท่านสิ่งที่เคยเป็นฮาลาลกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในรอมฎอนหลับนอนกับภรรยาฮาลาลพี่น้องอนุมัติเลยแต่รอมฎอนเมื่อไหร่กลางวันห้ามทันทีคนเลยถามเองครับบอกรอมฎอนแต่งงานได้ไหมผมบอกว่าแต่งได้แต่ต้องใช้ระบบเบรก ABS เข้าใจไหมมา ABS เบรกธรรมดาไม่อยู่อันตรายมากอันตรายครับอันตรายคู่บ่าวสาวเวลานิก้ากันใหม่ๆบางคนบอกฮันนีมูนไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์มีคู่พี่น้องไปฮัจญ์อุมฮันนีมูนก็ดีนะมันเนียดดีนะแต่สุดท้ายอินนาลิลลาห์เบรกไม่อยู่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบ ABS เรียบร้อยเสียดำเรียบร้อยครับบาตาภาษาบ้านผมก็เลยบาตาเป็นโมฆะเลยนะเลยบอกว่ารอมฎอนแต่งได้แต่ต้องเบรกอย่างเยี่ยมนะเบรกเยี่ยมมากๆแล้วก็อันนั้นวัลลอฮุอะลัมจึงบอกพี่น้องว่ารอมฎอนอัลลอฮ์ให้ของฮาลาลเป็นอารมณ์เป็นสิ่งต้องห้ามกินเป็นโมบะเป็นสิ่งอนุมัติแต่เวลารอมฎอนเมื่อไหร่ต้องห้ามทันทีแล้วซีฟัตมนุษย์ชอบเรื่องกินเรานี่ชอบกินนะครับพี่น้องสังเกตว่าโรคที่เป็นส่วนใหญ่จะกินทั้งนั้นเลยเส้นเลือดแตกก็กินเบาหวานขึ้นก็กินความดันก็กินเราตายเพราะกินอัสมาเพราะกินครับพี่น้องน้อยที่จะตายเพราะอดซีฟัตมนุษย์ชอบกินอัลลอฮ์เลยตอบแทนในสวรรค์ให้กินไงกุตูฟูฮาเดนียะเด็ดผลไม้แค่เอื้อมเลยสวรรค์ถ้าไม่มีกินตอบโจทย์มนุษย์ไม่ได้อัลลอฮ์ต้องให้กิน
นะครับเรื่องกินเรื่องหลับนอนเรื่องอยู่สามีภรรยาสองเรื่องมนุษย์เนี่ยเป็นหลักเลยจริงไหมพี่น้องที่รักอิ่มทิพย์ไม่มีในอิสลามเข้าสวรรค์อยากหลับนอนกับอัปปนิสตรีเจ้าสวรรค์หลับนอนกับภรรยาสามีในสวรรค์แค่หลับนึกจบเลยเอาไหมถึงตายก็ไม่เอาบางรุ่นเอานั่งนอนหลับจบแล้วกูไม่ได้มันจริงๆจังๆไปน้องเทรักทั้งหมดเหมือนปกติเลยอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เป็นยังไงดังนั้นฟัรดูซียามสินอดมันคือการสู้กับนับสู้ทิ้งในสิ่งที่รักเพื่ออัลลอฮ์ได้หรือไม่หิวแต่ไม่กินแอบกินน้ำแต่ไม่กล้าเพราะอะไรครับแน่นอนรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอิซาจาอ์รอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์เปิดกุลลิกัตอับวาบุนนาร์ประตูนรกต่างๆปิดซุฟฟิรัติชัยาตินชัยฏอนถูกล้ำพลังในการอามันจึงไม่เหมือนกับเดือนอื่นใครจะเลิกของชั่วรอมฎอนนี้โอกาสดีครับในการฝึก29หรือ30วันโอกาสดีมากจนคนไม่ใช่มุสลิมพฤติกรรมใดที่เราทำหนึ่งเดือนเต็มๆและต่อเนื่องมันจะติดเป็นนิสัยหลังจากนั้นต่อมาจริงๆนะครับพี่น้องทำต่อเนื่องคนละหมาดกิยามุลไลลุกขึ้นตะฮัจญุดในรอมฎอนตลอดหนึ่งเดือนหลังจากรอมฎอนก็ลุกนะครับลุกได้ประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็วัสสลามวัสสลามเขาเรียกว่าแรงเฉื่อยยังไม่จบเข้าใจแรงเฉื่อยไหมมะเราวิ่งแข่งปูดมาเข้าเส้นชัยปุ๊บมันจะมีช็อตต่ออีกประมาณ10หรือ29หลังจากนั้นแหละครับดูว่าใครฟิตไม่ฟิตส่วนใหญ่จะไม่ฟิตแล้วก็เบรกเลยและจึงบอกพี่น้องว่ารอมฎอนแม้ไม่ใช่มุสลิมถ้า1เดือนทำอะไรอิสติกอมะห์เป็นต่อเนื่องมันจะติดเป็นนิสัยพี่น้องรอมฎอนอัลลอฮ์จึงให้บอกวันนี้โอกาสชัยฏอนถูกล้ำเพื่ออะไรครับเราจะได้อามันอิบาดัตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในรอมฎอนขัดหัวใจบริสุทธิ์เลิกในการนินทาบางคนเลิกบุหรี่ได้รอมฎอนพี่น้องเลิกได้เลยเพราะอะไรครับอัลลอฮ์ช่วย1ปีพี่น้อง11เดือนเราอยู่กับมัสยิดเราอยู่กับการกินอะไรทั้งหมดเลยถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มีฟัรดูรอมฎอนพี่น้องดูร่างกายเราพักเมื่อไรจันทร์พฤหัสไม่ใช่ทำทุกคนไม่ใช่ทำทุกคนพี่น้องอย่างน้อยเดือนมุฮัรรอมเราถือปีอัชูรอบ้างพี่น้องที่รักอัดฮาบ้างวันตาซุอาบ้างปีละสองครั้งประมาณแต่ถ้าไม่มีรอมฎอนเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราตายตั้งแต่หัวปีแรกแล้วร่างกายไม่ได้หยุดเลยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้รอมฎอนเป็นจุดพักไม่ใช่พักแค่ร่างแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้พักแม้กระทั่งจิตวิญญาณอิหม่ามชาฟอีพี่น้องที่รักเชื่อหรือไม่รอฮิมาฮุลลอฮ์เคยบอกเอาไว้ว่าอัสบาบหนึ่งในความโง่ของคนเนี่ยในการสมองทึบของมนุษย์คือความอิ่มคนถ้าอยากจะให้สติปัญญาเฉียบแหลมเขาจะกินน้อยการกินอิ่มมากๆสมองจะทึบครับจริงไหมพี่น้องส่วนใหญ่เวลาอิ่มแล้วง่วงอันนั้นปกติเลยอิมมะทั้งหลายบรรดาคนในยุคแรกบรรดาซอฮาบะห์จริงไม่แปลกครับเขากินน้อยมากจนอิหม่ามนาวีเคยบอกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักแกอายุ30ปีแล้วเสียชีวิต30แล้วเสียแต่พี่น้องดูความบารักัตที่อัลลอฮ์ให้เอาหนังสืออิหม่ามนาวีมาเรียงพี่น้องถึงภาคใต้นะครับถ้าเรียงเป็นแผ่นๆๆต่อไปผลงานที่ท่านทำเอาไว้ก่อนตายอายุ30กว่าเสียชีวิตแต่ผลงานของท่านจารึกจนวันนี้เลยกินน้อยมากถามบอกทำไมท่านกินน้อยคำตอบเดียวครับถ้ากินเยอะจะเข้าห้องน้ำบ่อยการเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้งทำให้ท่านเสียเวลาในการอิบาดัตไปหลายช็อตนาทีเลยเสียเวลาในการเขียนตำราท่านหลายช็อตนาทีเลยคนในอดีตจึงกินน้อยมากแล้ววันนี้รอมฎอน
อัลลอฮ์บอกกุติบะอะลัยกุมุศซิยามฟัรดูแล้วสอดคล้องกับอารมณ์คนหรือไม่ไม่สอดคล้องกับนับซูหรือไม่ไม่ดุนยาไม่มีอะไรสอดคล้องแต่ทั้งหมดอัลลอฮ์บอกกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมเหมือนกับที่อัลลอฮ์ฟัรดูอุมมัตก่อนพวกเจ้ามาแล้วแสดงว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวละหมาดซิกรุลลอฮ์แต่ละอุมมะอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยหนึ่งในนั้นที่เหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือศีลอดเวลาวันระยะพฤติกรรมข้อห้ามข้อใช้วัลลอฮุอะลัมแต่บอกว่าศีลอดมีทั้งหมดในฟิตเราะห์อุมมะของบรรดาอัมบิยะของอัลลอฮ์ครับพี่น้องเป้าหมายอัลลอฮ์บอกละอัลละกุมตัตตะกุนนี่คือเป้าหมายรอมฎอนที่อัลลอฮ์ต้องการท่านจะได้บรรลุสู่บ่าวที่ยำเกรงแค่นั้นบอกวันนี้เราเรียนรู้ความหิวโหยพี่น้องเรียนได้เสี้ยวเดียวเราหิวก็จริงแต่เชื่อไหมครับเราหิวตอน8โมงเช้าเราหิวตอน10โมงหลังละหมาดซูรีเราเซตเรียบร้อยว่าเราจะกินอะไรวางแผนตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องวันนี้แก้บัวที่ไหนดีป๋าหน้าจองเลยพี่น้องคนจนมีสิทธิ์แบบนี้ไหมครับเราเรียนรู้ความรู้สึกแป๊บเดียวพี่น้องช่วงท้องร้องแต่ชีวิตไม่ใช่แต่อย่างน้อยได้ความรู้สึกพี่น้องว่าเออหิวมันเป็นอย่างนี้แปลกจึงไม่แปลกใจรอมฎอนไม่เหมือนฤดูร้อนไม่เหมือนเมษาไม่เหมือนธันวาถ้าบ้านผมธันวาคือฝนตลอดทุกปีตลอดชีวิตจนวันนี้ภาคใต้เดือนธันวาปุ๊บฝนเลยครับพี่น้องแต่แปลกมากรอมฎอนวนไปเรื่อยๆพี่น้องสังเกตรอมฎอนบางปีเย็นบางปีร้อนบางปีเวลาเร็วบางปี6โมงกว่าแก้บวชแล้วบางปี6โมงครึ่งกว่าฮิกมัตทำไมอัลลอฮ์วนกันมาชาอัลลอฮ์อุลามาบอกนี่คืออัสบาบหนึ่งเราจะได้รู้บรรยากาศเวลาคนเมืองหนาวหิวรู้สึกยังไงเวลาคนเมืองร้อนหิวเขาเป็นยังไงเวลาคนทำงานอยู่ในที่เย็นเวลาหิวเป็นยังไงนี่คือฮิกมัตและหนึ่งไม่มีความจำเจนในอิบาดัตอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลลอฮ์ให้เขาเรียกซัพพอร์ตทุกอย่างเลยแต่อย่างเดียวขอบรรลุตักตะกูลให้ได้อัลลอฮ์จึงเปิดโอกาสไงพี่น้องประตูสวรรค์เปิดนรกปิดและชัยตันถูกล้ำจึงไม่แปลกพี่น้องที่รักทำไมเวลารอมฎอนคนจะขยันอามันมากกว่าเดือนอื่นกุรอานในกระเป๋าทุกคนนะครับทุกคนเลยมัสยิดเต็มเกือบจะเต็มเยอะมากมาอ่านกุรอานบ้างมานอนบ้างมาเอติกาบ้างมาอิบาดัตตะราวีห์ไม่ต้องถามพลึบเลยรองเท้าแตะผมเคยบอกวัยรุ่นต้องทำนะ before after รองเท้าแตะช่วงรอมฎอนพี่น้องถ่ายหน้ามัสยิดสิครับเต็มเลยพอหลังรอมฎอนเหลือรองเท้าห้องน้ำ4คู่ขาดๆนั่นแหละของซูเราะห์วะกับในเหลือพวกนี้แหละครับพี่น้องเลยบอกว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสแต่ไม่ใช่ให้เจ้าทำในรอมฎอนอย่างเดียวเพราะอะไรครับรอมฎอนไม่ใช่บอกว่าเจ้าชนะแล้วฉันละหมาดได้5เวลาฉันถือบวชได้ฉันตราเวทได้แต่ชัยชนะจะตัดสินในวันสุดท้ายเมื่อจบรอมฎอนดูไฮแลนด์ขึ้นเดือนชาวันวัดตั้งแต่นั้นเลยว่าอีก11เดือนที่เหลือเจ้าชนะหรือไม่ถ้ารอมฎอนขยันมามัสยิดขยันอ่านกุรอานแต่หลังรอมฎอนไม่อ่านเลยไม่แตะเลยไม่มาเลยนั่นท่านไม่ชนะรอมฎอนคือสนามซ้อมแต่อีก11เดือนที่เหลือคือสนามจริงรอมฎอนท่านชกกับคู่ต่อสู้ที่โดนมัดแต่นอกรอมฎอนคือปล่อยคู่ต่อสู้ที่เวทเท่ากับท่านน้ำหนักเท่ากันเลยเอาไหวหรือไม่ซ้อมแล้ว1เดือนฟิตตลอดนี่คือซ้อมสนามจริงอุลามะจึงบอกไงพี่น้องจะชนะหรือไม่ต้องดูว่าหลังรอมฎอนเราเป็นยังไงดังนั้นอัลลอฮ์บอกตัตตะกูลยำเกรงจึงวัยรุ่นเนี่ย
เวลารอมฎอนมันถามเยอะมากคุยกับผู้ชายได้ไหมอาจารย์เสียบวชไหมดูละครได้ไหมไอ้นั่นได้ไหมผมบอกวัยรุ่นที่มึงถามนะเดือนอื่นก็ฮารอมเหมือนกันไม่ใช่ฮารอมเฉพาะเดือนรอมฎอนคุยกับผู้ชายเดือนอื่นฮาลาลเหรอครับเหมือนกันแต่ไม่เน้นหนักกลัวรอมฎอนทำไมอ่ะกลัวบวชแตกกลัวบวชฟรีกลัวบวชไม่ได้อะไรเลยทำไมเดือนอื่นไม่คิดอ่ะนี่คือโอกาสพี่น้องว่ารอมฎอนอัลลอฮ์ให้จึงมีคนถามว่าถ้าตายรอมฎอนสวรรค์เลยเพราะประตูนรกปิดบอกไม่ใช่ไม่ละหมาดตายรอมฎอนก็เท่านั้นแต่อุลามะบอกว่าส่วนใหญ่คนเวลาอยู่รอมฎอนจะอามันดีสำหรับคนดีแต่คนไม่เอาเดือนไหนก็ไม่เอาเดือนไหนก็ไม่เอาพี่น้องอบูละฮับอยู่หน้ามักกะกะบะได้ซ้ำยังไม่เอาเลยอบูจะฮันอยู่ในเขตสจิดฮารอมด้วยซ้ำยังไม่เอาเลยพี่น้องอบูซัดอยู่นู่นโจรทะเลทรายในอดีตยังเอาศาสนาเลยผมจึงบอกว่าสถานที่เวลาเป็นส่วนหนึ่งแต่ใจคนเป็นส่วนหลักครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์เข้ารอมฎอนเราจะได้รับชัยชนะได้อันดับแรกแน่นอนการสินุดนะครับท่านนบีจึงบอกว่าไลซะลิลลาฮิฮาจญะอัลลอฮ์ไม่ต้องการเลยกับการบวชของเราแค่อดข้าวและอดน้ำไม่ได้ต้องการความหิวโหยอะไรของเราแต่เพื่ออะไรพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการอะไรครับเมื่อสินอดแล้วท่านต้องเสียมระงับทั้งหมดในเรือนร่างตาบวชปากปิดอะไรทั้งหมดระวังหมดเลยบางคนยอมเลยรอมฎอนนี้พักเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะได้เห็นในสเตตัสวัยรุ่นหยุดชั่วคราวรอมฎอนพี่น้องแสดงว่ามันจะวางโซเชียลก่อน1เดือนนะครับว่านั่นคืออะไรพี่น้องแสดงความตั้งใจจริงของบางคนบอกไม่เอาแล้วรอมฎอนนี้ฉันจะไม่ยุ่งอะไรเลยกับโซเชียลให้เวลากุรอานอย่างเดียวก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะเขาเรียกว่าความตั้งใจในช็อตแรกของการประกาศวันที่1รอมฎอนหลังจากนั้นอีกประมาณ2อาทิตย์ค่อยว่ากันพี่น้องเพราะอีหม่านมันเริ่มรถอะเริ่มจะเข้าโค้งสุดท้ายนี่น้ำมันเริ่มแผ่วยิ่งเข้า10สุดท้ายไอ้ช่วง10โค้งสุดท้ายรอมฎอนนี่รถไม่แรงจริงคว่ำทุกรายนะครับจึงบอกว่ารอมฎอนศีลอดทำได้พี่น้องอินชาอัลเลาะห์ระงับในเรือนร่างปากเราไม่พูดเขาถึงบอกว่านอนในเดือนบวชได้บุญนะครับอาจารย์บอกนอนเป็นอิบาดัตเลยแสดงว่านอนหลับเนี่ยเป็นบุญทุกวินาทีเลยบอกไม่ใช่จะนอนเป็นบุญเมื่อไหร่ครับพี่น้องสมมุติว่าเรานอนอินชาอัลเลาะห์เนียดเพื่อเก็บแรงในตื่นมาอิบาดัตอันนั้นได้แต่อยู่ๆเนียดเจตนาเลยนะไว้ตู้ฉันจะนอนเลยไม่ใช่แต่ถ้าเราอยู่ก็ไม่ทำอามันชอบคุยแล้วมันคุยคนเดียวไม่ได้เราต้องเดินไปหาเพื่อนเพื่อเมาทั้งซอยแบบนี้นอนเถอะครับแบบนี้นอนอาจอินชาอัลเลาะห์ได้บุญเพราะระงับความเลวตัวเองถ้าฉันชวนมันถ้าฉันเปิดมันตามแน่นอนนะรู้เลยมั้ยถ้าสมมุตินายืมชื่อไม่รู้ตรงใครขอมาอัพท่านนิซาแต่จะบอกนิซาเดี๋ยวตรงอีกบ่มีนิซาตัวจริงขอมาอัพนิซาน่ะนิซามาละกับมึงเอ้ยถ้ามันเปิดประเด็นปุ๊บนี่ยิ่งประจอมขวัญอีกพี่น้องถ้าเปิดปุ๊บทุกคนต้องตามเลยมันมีอรรถรสมากนิซาบอกไม่ไหวแล้วรอมฎอนกูอ่านกูก็ขี้เกียจซิกุรุลละก็ไม่เปิดแอร์นอนแต่ครับนิซาแล้วตื่นมาซูรีแล้วค่อยทำกับข้าวให้บางยีเขาอินชาอัลลอฮ์ระงับเพื่อไม่ให้เผยแผ่ความชั่วแบบนี้ได้บุญนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะจึงบอกว่าอิสลามต้องการรอมฎอนเสียหมดเลยระงับทุกรูปแบบสุดความสามารถมัสตะตะตุมนะบางคนทุ่มเทพี่น้องที่รักอาอิมานในอดีตจึงพยายามในการที่จะเบรกเรื่องอื่นๆแต่วันนี้เราไม่ต้องเบรกถึงขนาดลางานบางคนรอมฎอนบอกเจ้านายเลยลางาน1เดือนนะบอกทำไมผมจะทุ่มอิบาดัตเต็มร้อยเจ้านายให้แน่ครับแน่นอนนะ3เดือนล่วงหน้างั้นบางอยู่บ้านอิบาดัตได้เต็มที่เลยอิสลามไม่ได้ขนาดนั้นเพราะอย่าลืมนะครับพี่น้อง
ขึ้นรถเมล์ตอนเช้าไปทำงานขับรถออกไปทำงานเนียดหาริสกีฮาลาลอิบาดัตตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านออกเลยหาของฮาลาลเข้าบ้านถือเป็นอิบาดัตนี่คืออิสลามสอนอามานอามานะทำไปเลยให้เต็มที่และอย่าให้รอมฎอนทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในการเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นตราบใดที่ไม่หนักจนเกินไปถ้างานปกติทำได้ทำไปน้องอย่าเอารอมฎอนไปอ้างกับเขาอ๋อผมบวชนะผมทำไอ้นั้นบางอย่างทำได้ทำครับไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่ารอมฎอนมึงมาทีไรเอาเปรียบเพื่อนทุกทีนอกจากว่าบางอย่างมันหนักหน่วงจริงๆพี่น้องไปแบกเสาไอ้นี่ว่ากันไปอีกเรื่องแต่ถ้าอันไหนทำได้พี่น้องทำอินชาอัลลอฮ์ครับเพราะรอมฎอนคือเดือนแห่งความเข้มแข็งนะครับมันเดือนแห่งการยืนหยัดพี่น้องที่รักและถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดเป็นผลบุญดังนั้นวันนี้เราจึงพยายามอันดับแรกนั่นคือการสินอดนะครับในหูในตาทั้งหมดของเราสินอดนะจนพี่น้องถามว่าแล้วของฮารอมเราไม่มองแน่นอนอินชาอัลลอฮ์กับภรรยากับสามีอยู่ในบ้านเขาบอกกอดกันได้ไหมข้าอาจารย์จูบภรรยาได้ไหมคือจูบนะซ้อมันไม่ได้บาปอยู่แล้วแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ต้องชั่งใจต้องเบรกให้ทันถ้าเบรกไม่ดีอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแล้วมันจะมีคำถามอะไรพี่น้องเรียบร้อยครับอาจารย์อินนาลิลละทำยังไงดีครับไป2เดือนเป็นจริงๆนะครับพี่น้องไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องเกิดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ก็ยังมีดังนั้นผมบอกวันนี้อันดับแรกสินอดแล้ว2จะได้รับชัยชนะได้ในรอมฎอนและหลังรอมฎอนนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์กล่าวว่าชะฮ์รอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานอัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานลงมาแก่มนุษยชาติในเดือนรอมฎอน30จุดพี่น้องลงทีเดียวเลยจากลาวินมาฟูดตกลงมายังชั้นฟ้าดุนยานี่หลังจากนั้นทยอยให้ท่านนบี23ปีพี่น้องแสดงว่าทั้งหมดเหตุการณ์จะเกิดอะไรจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์รู้หมดเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์บันทึกทั้งหมดเรียบร้อย30จุดลงมาอินนาอันซันนาฟีไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดร30จุดลงชั้นฟ้าดุนยาหลังจากนั้นทยอยให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับ23ปีแปลกไหมทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงตุ้มเดียวให้นบีเลย30จุดเหมือนกับให้ท่านนบีมูซาแต่ลงมา23ปีพี่น้องที่รักค่อยๆลงค่อยๆลงหนึ่งในนั้นอุลามาบอกว่าเพื่อจะตัสบิดมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้จดจำมันอย่างง่ายได้เป็นการสอนอุมมาด้วยสิ่งใดที่ทำต่อเนื่องแล้วทีละเล็กทีละน้อยมันจะสู่ความจำที่ยั่งยืนเหมือนพี่น้องเราอ่านกิตาบอ่านหนังสือสมัยก่อนกว่าจะได้หนึ่งมัสอะละพี่น้องต้องพลิกตำราไม่กูกี่เล่มครูในอดีตหยิบเล่มนั้นมาเปิดหยิบเล่มนี้มาเปิดอย่าลืมนะครับกว่าจะได้มายากแต่จำนานวันนี้เซิร์ช Google พิมพ์มัสอาลาเดียวพิมพ์กิ๊กกด Enter ปั๊บมันออกหุกกลมเลยถามปุ๊บตอบปั๊บลืมปุ๊บเลยจริงนะครับพี่น้องอะไรที่มาเร็วไปเร็วอันไหนที่ทยอยเข้ามาเพื่อที่จะตัสบีหหัวใจนบีแน่นมากแล้ว2ให้ความตะซีมยิ่งใหญ่กับกุรอานพี่น้องไปหาคนคนหนึ่งเขาอยู่ไหมครับผู้จัดการอ๋ออยู่ค่ะเข้าไปได้เลยนั่นประตูก๊อกก๊อกเปิดเข้าปุ๊บเลยกระจกทางผู้จัดการนี่พี่น้องจะเข้าหานายกรัฐมนตรีผ่านกี่ด่านไปที่ยามเช็คบัตรนัดไหมเอาไปผ่านที่ประตูเอกสำนักงานเอาไปเลขาไปหน้าห้องนัดไว้ไหมครับ5ขั้นกว่าจะถึงห้องยิ่งยากเท่าไหร่มันจะดูยิ่งใหญ่มากเท่านั้นอัลลอฮ์ลงมาทีละสเต็ปเลยพี่น้องที่รักจากเรามาฟูดมาฟ้าดุนยาฟ้าดุนยาไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่แก่อุมมัตทั่วโลกกุรอานจึงมีตรติจึงมีสเต็ปของมันเรียบร้อยครับและกุรอานอัลลอฮ์ลงฮุดัลลินนัสเพื่อเป็นฮิดายะห์ทางนำแก่มนุษยชาติเป้าหมายกุรอานเรากับรอมฎอนอันดับแรกคือต้องอ่าน
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอิกรออุลกุรอานท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานนะครับเพราะอะไรครับปกติกุรอานจะชะฟีอะลิอัศฮาบิยะมัลกิยามะมันจะชะฟาอะห์ช่วยเหลือคนที่อ่านมาในวันกิยามะห์นี่เดือนปกติรอมฎอนต้องเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะรอมฎอนคือเดือนแห่งกุรอานบรรดาอิมามบรรดาอิมามทั้งหลายในอดีตพี่น้องเคยสอนฟิกเคยสอนอะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงรอมฎอนหยุดทุกวิชาเหลือกุรอานอย่างเดียวอิหม่ามชาฟีจึงจบข้อต่ำได้ผมบอกวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30ครั้งเป็น10พี่น้องที่รักเพราะอะไรครับเขาจำฟาติฮะเขาจำ30ยุดเหมือนเราจำฟาติฮะวันหนึ่งพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ข้อต่ำได้ในการละหมาดครั้งเดียวอัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงมะเป็นไปได้ยังไงอันไหนที่ทำด้วยใจรักท่านจะรู้สึกว่าทำได้พี่น้องยืนผัดข้าวใครเป็นแม่ครัวพ่อครัวรู้เลยบางรุ่นพวกออเดอร์มาขอ500กล่องให้เลยบางผมรีบเอาไปเลยกล่องละ70ขอ300กล่องแต่ต้องได้ก่อน 3:00 น.ตอนนี้ 10:00 น.มีเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงทำไหวไหมครับไม่รู้แหละผมคนนึงบอกไหวไหวแน่ครับผัดหมดเลยเรียกลูกมาเรียกเมียมาเรียกยืนผัดกัน3ชั่วโมงไม่นั่งเลยทำได้ไหมทำได้เพราะอะไรครับเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรวันนี้ซอฮาบะห์รู้ครับพี่น้องวันนี้เราอิบาดะห์อ่านกุรอานเพื่ออะไรท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุควาริดรอมบานออกไปไหนไม่ได้อยู่กับภรรยาในบ้านเหลืออย่างเดียวอ่านกุรอานท้ายสุดโดนฟันตายพี่น้องตายกุรอานยังเปื้อนเลือดท่านเลยเพราะอะไรครับถ้าคนมีใจบริสุทธิ์จะไม่อิ่มกับกุรอานส่วนวันนี้เราอ่านแล้วเบื่อแสดงว่าใจยังสกปรกไม่ยากเลยพี่น้องกาลามุลลอใจยิ่งสะอาดยิ่งอร่อยของอร่อยกินไม่อร่อยแสดงว่าป่วยนี่คือซอฮาบะห์ดังนั้นเราพยายามพี่น้องรอมฎอนนี้อินชาอัลลอฮ์สวยงามที่สุดในบ้านพ่อแม่ลูกต้องแบ่งเวลาในการอ่านกุรอานร่วมกันให้ได้วันนี้เราบรรยายพี่น้องมาฟังบรรยายยังไม่เท่ากับทำฮะลาคอในบ้านวันนี้เราคุยอุมูมนะครับพี่น้องแต่พี่น้องเชื่อไหมประโยชน์ที่สุดศาสนาที่จะคงอยู่ต่อลูกหลานเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาฟังบรรยายแต่มันคือการพูดคุยในบ้านจนบางทีเขาทำวิจัยทำฮะลาคอในบ้านทำยังไงอะเขาชื่นชมที่สุดใครรู้ไหมครับนักวิชาการชื่นชมบอกที่ทำได้และอิสติกอมาได้พี่น้องตับลิกเอาหนังสือตะเลมมาอ่านล้อมได้สามีภรรยาลูกคนในบ้านถามว่าเขาแบ่งเวลาได้ยังไงฮะความตั้งใจไงพี่น้องอยากเอาศาสนาให้ถึงลูกและภรรยาได้เพราะไม่ใช่เมียลูกเราจะมาฟังบรรยายได้ตลอดแล้ววันนี้เวลาอยู่ในบ้านบารักัตบรรยากาศเราคืออะไรอะล้อมวงคุยเรื่องอัลลอฮ์ได้ในยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องเรามองข้ามท้ายสุดเราขยันอาละกอนนอกบ้านแต่ในบ้านเราไม่เคยเลยเราอาละกอนกับเพื่อนที่มัสยิดเราอาละกอนกับเพื่อนที่ชมรมได้แต่พี่ในบ้านเราไม่เคยรวมเลยรอมฎอนนี้อินชาอัลลอฮ์ผมด้วยอย่างน้อยที่สุดในช่วงวันหนึ่งแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันครับการจัดเวลาไม่ทันจริงๆ5นาทีก็อัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยอ่านกุรอานพร้อมกันพี่น้องครับพ่อแม่ลูกและอะไรอัลลอฮ์จะให้แน่นอนพี่น้องบารอกัตจะเกิดในตรงนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไงครับพี่น้องสถานที่ที่มีการเรียนอัลกุรอานอ่านกุรอานนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์ความสงบสกีนะห์จะลงมาตรงนั้นทันทีวันนี้สามีปัญญาที่ทะเลาะกันบ่อยที่เถียงกันบ่อยลูกไม่ต่ออัดพ่อไม่อะไรต่างๆเยอะแยะพี่น้องลองแก้ด้วยกุรอานลองดูครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มันจะนุ่มนวลและซอฟต์ขึ้นนะครับนี่คืออันดับแรกอ่านกุรอานนะ2เวลาอ่านไปแล้วแต่พี่น้องว่าจะแบ่งยังไงอันนั้นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันนะครับบางคนเราอ่านได้จบวันละจุสบางคนได้วันละสองจุส
เรื่องของท่านแต่สำคัญที่สุดอีกคลาสคือจบนะและบางคนอ่านได้ไม่ถึงจุดต่อหนึ่งวันสุดความสามารถที่เราอ่านได้ฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมเอาเท่าที่ท่านสามารถแต่สำคัญต้องอ่านแล้วเมื่ออ่านแล้วฮุดัลลินนัสวะบัยยินาตพี่น้องกุรอานเป็นความชัดเจนทะลุความคลุมเครือทั้งหมดนั่นคือต้องพยายามศึกษาด้วยนะครับวันนี้อัลลอฮ์บอกอะไรเราบ้างในกุรอานเราอาจจะไม่เข้าใจหมด30จุดหรอกครับผมถึงบอกว่าบางมัสยิดเวลาเขาละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยช่วงเวลาพักเขาจะอธิบายอายะห์กุรอานนะบางที่ละหมาด4บางที่ละหมาด20มันจะมีจุดพักให้พักหายเหนื่อยหน่อยจังหวะนั้นประมาณ5นาทีหรือ10นาทีพี่น้องเขาอธิบายอ้าวคืนนี้เอาอายะห์นี้อธิบายให้ผู้ร่วมละหมาดตะเราะวีห์ฟังคืนพรุ่งนี้อีกอายะห์นึงพี่น้อง30คืน20กว่าคืนพี่น้องที่รักเราฟังเนี่ยจำไม่ได้หมดหรอกครับที่เขาอธิบายคนอธิบายยังลืมเลยจำไม่ได้หรอมั้ยอาจารย์อธิบายเนี่ย20คืนเนี่ยสมมุติอ่ะ20อายะห์พี่น้อง15มัสยิดจำหมดมั้ยอาจารย์จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอะไรครับจำไม่หมดแต่อย่างน้อยสักกิจสักหนึ่งที่เราจำได้ว่าเราใช้อะไรกันอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อจะได้อามานตามกุรอานได้และเราจะบรรลุเลยว่ายาอัลลอฮ์กุรอานเป็นแบบนี้นี่เองผมมาบรรยายวันนั้นไปบรรยายภูเก็ตรอสนามบินหาดใหญ่พี่น้องคนเข้ามาคือทรงน่าจะเป็นตำรวจหรือทหารนะครับนะเพราะสามขาวนี่ไม่มีอาชีพไหนตัดผมแบบนี้นะเกียนขวาเกียนซ้ายเหลือข้างบนอยู่จังแล้วยืนเขาดูแล้วก็ยิ้มยิ้มผมก็ไม่รู้มุสลิมหรือไม่ยืนมือก่อนเขาก็ยืนมือจับสวัสดีครับอาจารย์ที่อยู่ในติ๊กต็อกใช่ไหมครับนะครับอ๋อครับครับอ๋อผมไม่ใช่มุสลิมครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ปัญญาเพราะยกลำเหมาลำมาเลยนะทหารเลยครับนะผมชอบฟังมากนะครับอาจารย์ได้ข้อคิดดีในเรื่องของอิสลามยาอัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมแต่ผมชอบฟังคำสอนและบางท่านผมเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงคนพูดไม่ใช่มุสลิมและเขาฟังอะไรอะครับบอกเสียงผมดุจะตายอะพี่น้องเวลาบรรยายอาจารย์ทำไมไม่บรรยายให้ต่างศาสนิกฟังต่างศาสนิกฟังผมถ้าฟังตรงๆนี่หนีหมดเลยกลัวพี่น้องเสียงดังอย่างนี้ดาวว่าแบบนี้ลำบากแต่ที่เขาฟังได้อัลฮัมดุลิลละห์เขาไปเปิดฟังโซเชียลฟังเนื้อสิ่งที่เราพูดและเราพูดอัลฮัมดุลิลละห์เอาหลักอิสลามไปเขาบอกสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ถ้ามุสลิมพูดเรายังบอกกับเมืองแขกมุสลิมเหมือนเราอ่ะนี่ไม่ใช่นี่เขาเป็นตำรงตำแหน่งอะไรของเขาเอาไปใช้ได้แสดงว่ากุรอานใครใช้เจริญทั้งหมดอัลลอฮ์สอนให้เราพูดจริงอ่ะพูดจริงใครพูดจริงก็ชนะอัลลอฮ์สอนให้เรามีมารยาทงดงามให้เกียรติผู้คนน่ะวะกูลูลินนาซิฮุสนาพูดกับมนุษย์ด้วยดีใครพูดก็สำเร็จอัลลอฮ์สอนให้เราตรงเวลาใครตรงก็สำเร็จนบีสอนให้เราเขาเรียกหากินตอนเช้าใครหากินตอนเช้าก็สำเร็จกุรอานจนอุลามะบอกว่าถึงแม้เราเอาไปรักษาคนกาเฟรยังได้เลยอ่านฟาติฮะห์เป่าพี่น้องที่ซอฮาบะห์ทำซอฮาบะห์เป่าให้ใครครับโดนสัตว์มีพิษกัดไม่มีใครรักษาได้บอกฉันได้อ่านฟาติฮะห์เป่าให้ใครเขาไม่ใช่มุสลิมแต่กุรอานฮูดันลินนัสอัลลอฮ์ให้แก่มนุษยชาติผมถึงบอกว่ายาอัลลอฮ์เรามีของดีแต่ไม่อามันเพราะอะไรครับคำเดียวกูรู้แล้วแค่นั้นจบกุรอานรู้แล้วแต่ในกุรอานมีบอกหมดแล้วแต่เรายอมเสียเป็นแสนให้ไลฟ์โค้ดเพื่อมาสอนเรานะบางคนยอมพี่น้องปลุกความเป็นยักษ์ในตัวคุณนะมาปลุกจิตวิญญาณให้จ่ายเป็นแสนเลยโค้ดอบรมประมาณ2อาทิตย์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่โค้ดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 สุดท้ายไปฟังโอ้โหกำลังใจขึ้นปื๊ดเลยครับขึ้นปื๊ดเลยเขาสอนอะไรมากฮะพอฟังเท่านั้นแหละครับอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนทับกะมาอ่านหะดีษมาอ่านประวัติซอฮาบะห์นิดเดียวไม่เสียแม้กระทั่ง100บาททั้งหมดมีหมดเรียบร้อย
อย่างเดียวครับคนขอโทษนะพี่น้องเวลาเราอ่อนแอเราต้องการที่พึ่งเสียตังค์ก็ไม่เป็นไรขอให้ใจเข้มแข็งขึ้นโค้ชบอกไม่เป็นไรนะเราชีวิตทั้งหมดต้องสู้ต้องพยายามกำลังใจขึ้นเลยแสนหนึ่งไม่แพงในการปึกหัวใจขึ้นยาอัลลอฮ์อายะเดียวฮัสบีอัลลอฮ์วันนี้มาลัวกินพอเลยพี่น้องอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วสำหรับเราและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมอายะเดียวพี่น้องอ่านและเข้าใจอัลลอฮ์ไม่คิดแม้แต่บาทเดียวฟื้นกำไรฟื้นพลังขนาดไหนนบีอิบรอฮิมยอมโดนลงไฟเอาไม่อิบรอฮิมเราช่วยท่านไม่ฮัสบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วสำหรับเราตะวักกันอย่างเดียวพลังมาเต็มเลยครับจึงบอกว่ากุรอานหลักศาสนาเอาไปใช้ชีวิตบารักัตรอมฎอนนี้พยายามอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับและผมแนะนำพี่น้องและเตือนตัวเองด้วยการปฏิบัติที่สวยงามและทำได้เลยง่ายๆอยู่ในซูเราะตุนนูรพี่น้องลองไปอ่านและมาใช้ได้มาชาอัลลอฮ์สุดยอดมากสอนแม้กระทั่งลูกเข้าประตูพ่อแม่ต้องขออนุญาตทำไมถึงเรียกซูเราะนูรพี่น้องรัศมีแสงสว่างเอาไปใช้สว่างในชีวิตท่านลองดูนะครับลองดูนะอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะไม่ทันในรอมฎอนนี้ลองนูดอันเดียวและมันไม่ใช่ทั้งซูเราะห์นะพี่น้องแรกๆจะสอนมารยาทบ่งบอกความบริสุทธิ์ของท่านยังไงอิชาก่อนเรื่อยๆลงมานะครับหลังจากนั้นช่วงกลางๆนิดนึงอัลลอฮ์จะสอนเรื่องมารยาทเรื่องของมุมินะเรื่องของมุมินีนมารยาทผู้หญิงมารยาทผู้ชายมารยาทที่เวลาอยู่กับลูกเวลาอยู่กับพ่อแม่หรือเวลาเราไปบ้านเพื่อนหรือเวลาเราจะเข้าบ้านใครกุรอานสอนหมดเลยซูเราะห์นูรชัดมากลองดูครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้จริงๆพี่น้องอ่านในบ้านที่มันแปลเป็นไทยก็เยอะลองดูนะครับและเราจะรู้ว่ามารยาทอิสลามใครใช้คนก็รักครับไม่ต้องแปลกใจเลยถึงแม้เขาจะไม่รู้จักอิสลามแต่เราเอาไปใช้ยังไงเขาก็รักครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นรอมฎอนคือเดือนแห่งการกุรอานพยายามอ่านพยายามอามันและอย่างที่3นะก่อนที่จะไปสู่อามันที่3ผมบอกว่ารอมฎอนมีแก่ดอนหนึ่งยูริดุลลอฮ์บิกุมุลยุสรวะลายูริดุบิกุมุลอุสรรอมฎอนมีลูกซ้อยอย่างหนึ่งมุซาฟิรเจ็บป่วยค่อยบวชใช้ได้นะค่อยบวชใช้ได้แค่คำเดียวนะพี่น้องอุลามะตัดบิกเอามาอิสติฮาดฟัตวาเอาตีเป็นหุกกลมได้เป็นล้านหุกกลมเลยอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้ความง่ายดายแก่ท่านได้แสดงว่าหลักชารีอะห์อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ยุ่งยากหลักอิสลามจะไม่ยากนบีจึงทำตัวอย่างมีอามานสองอย่างเมื่อไรนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายและไม่บาปเพื่ออะไรครับตั้งเป็นตัวอย่างให้อุมมะฮ์ตะเห็นเอาง่ายและไม่บาปยิวดีตึงจนขาดนัสรานีย่อนจนร่วงอิสลามวัสตียะตรงกลางครับง่ายๆพี่น้องยิวดถ้าเมียมีประจำเดือนออกจากบ้านอย่างเดียวเขาไม่ให้อยู่ร่วมใจคาพี่น้องถ้าเราใช้แบบนี้ครับ15วันเมียไปเช่าบ้านที่อื่นเลยเอาไม่กล้าบางบอก15วันไม่ต้องกลับเพราะถือว่าสกปรกไปน้องเลือดประจำเดือนยะฮูไม่อยู่บ้านแยกเลยพี่น้องนัสรอนีทำได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งร่วมประเวณีมุสลิมมาตรงกลางเลยอยู่ได้แต่ไม่ร่วมประเวณีทำชีวิตปกติได้หมดเลยนบีดื่มน้ำร่วมกับท่านยังไงชาด้วยซ้ำแต่ขอบเขตมีครับอิสลามมาตรงกลางเลยพี่น้องที่รักยะฮูดถ้าฉี่ปัสสาวะกระเด็นโดนผ้าคือตัดทิ้งพี่น้องพี่น้องเขาตรงขนาดเลยบางที่บางคมบางสายโดนอะไรก็ไม่สนใจอิสลามมาระมัดระวังถ้าสงสัยวิศวะเอาน้ำพรมฟึบคือจบวิศวะทั้งหมดเข้าใจไหมครับง่ายเลยบางคนไปปั๊มไม่ละหมาดละทำไมอะเลอะฉี่แล้วก็ฉี่ยังไงอะบางเลอะอิสลามก็สอนพี่น้องฉี่แบบไหนอ้าวถ้าวิศวะ
กลัวว่ามันจะกระเด็นตรงไหนเห็นไหมไม่เห็นถ้าอย่างนั้นเอาน้ำที่นี่พรมไปจุดที่สงสัยจบลุกละหมาดได้เลยอิสลามมาวาสติยะไม่ตึงและไม่หย่อนดังนั้นรอมฎอนอัลลอฮ์เอ่ยรอมฎอนแต่อัลลอฮ์สอนในเรื่องอื่นด้วยอย่าตึงเกินและอย่าหย่อนเกินไปกลางๆไปน้องมุตะดินนี่คือจุดที่อิสลามต้องการมากอิสลามจึงไปได้ทั่วโลกและทุกสังคมครับเพราะไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปนะครับและในรอมฎอนสุดท้ายนั่นคือวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอัลลอฮ์บอกและเมื่อบ่าวของเจ้าถามเจ้าถึงข้ามุฮัมมัดจงบอกว่าข้าอยู่ใกล้นั่นคืออะไรครับโอจีบุดะวะตัดดาอัลลอฮ์บอกเราจะตอบรับการเรียกร้องอิซาดะอานีเมื่อเขาดุอาต่อข้าอายะห์นี้เชื่อมโยงมาตั้งแต่กุติบาอะไรกุมุสยามตอนต้นไล่ลงมาเลยแสดงว่ารอมฎอนมีทั้งศีลอดมีทั้งกุรอานและมีทั้งดุอาเดือนแห่งกุรอานและเดือนแห่งการดุอาด้วยพี่น้องขออัลลอฮ์ด้วยหัวใจอัลลอฮ์สัญญาบอกโอจีบุดะวะตัดดาจะตอบรับคำเรียกร้องดุอาของผู้ถือศีลอดอัลลอฮ์ก็รับอยู่แล้วดุอาของคนใกล้จะละศีลอดอัลลอฮ์ก็รับดุอาของบ่าวที่ลุกยามค่ำคืนอัลลอฮ์ก็รับพี่น้องและเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มัสยิดเราน้อยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับดุอาเล่นนำซ้ำตรงกับวันศุกร์ในรอมฎอนอีกวันศุกร์เวลามุสตะจับมีและรอมฎอนและศีลอดอีกและเรามาชาอัลลอฮ์จึงบอกพี่น้องว่าอย่ามองข้ามดุอาในรอมฎอนนี่คือจุดสุดยอดครับพี่น้องที่รักที่เราสามารถจะอิมอามันและอิบาดัตได้ฉะนั้นถ้าใครทำได้อัลฮัมดุลิลละห์และถ้าศักยภาพมีอีกไปอุมเราะห์รอมฎอนคือสุดยอดคนมีตังค์บางคนพี่น้องอิติกาฟ10สุดท้ายรอมฎอนทุกปีเลยหมดไม่มีอะไรแล้วครับลูกโตมีงานมีการหมดแล้วสามีปัญญาตายาย2คนพี่น้องไม่มีอามานะห์อะไรแล้วผมบอกอัลเลาะห์ให้แล้วพักนะมาเอ้ยถ้ามีตังค์เยอะๆพี่น้อง10สุดท้ายรอมฎอนอยู่นู่นเลยอย่างน้อยเอติกาฟ10สุดท้ายในฮารอมพี่น้องที่รักเรารู้สึกเฉยๆนะครับแต่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ชนิดที่ว่าถ้าเรามีศักยภาพแล้วไม่ทำเนี่ยเสียดายมากอินชาอัลลอฮ์จึงบอกพี่น้องว่าดุอาให้มากและอามันอิบาดะห์และท้ายสุดพี่น้องอย่าลืม10สุดท้ายรอมฎอนไลลาตุลกอดรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอติกาฟนี่คือหนึ่งในซุนนะห์ท่านนบีที่ไม่เคยทิ้งตลอดชีวิตท่านพี่น้องดูตะเราะวีห์นบียังทิ้งนะครับกลัวคนมาเยอะนบีเลิกเลยไปละหมาดบ้านคนเดียวแต่เอติกาฟนบีไม่ทิ้งจนตายปีสุดท้าย20วันพี่น้องเอติกาฟของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์ดังนั้นเอติกาฟผู้หญิงอาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าที่ใต้บ้านผมนะเขาก็จะแบ่งโซนให้แล้วก็เก็บตังค่ากับข้าวกินโซโฮที่นี่เลยแก้บวชที่นี่เลยเขาจึงมาเป็นคู่สามีภรรยามาพี่น้องผู้หญิงอยู่ฝั่งสามีอยู่ฝั่งนะครับเขาจะแบ่งอย่างนั้นแต่ก็เข้าใจคนใต้เขาไม่ได้ทำงานแบบออฟฟิศหรือว่าเช้าไปเย็นกลับบางคนกรีดยางเงี้ยพี่น้องมันก็มีเวลาแต่ถ้าพี่น้องมีงานมีการทำอุลามาถือว่าอย่างน้อยที่สุดสักช่วงระยะเวลาหนึ่งมาเอติกาฟมัสยิดเพราะอะไรครับนั่นคือการแสวงหาเลยละตุนกอดและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรท่านนบีเคยจำได้อัลลอฮ์ให้รู้แต่ลืมออกมาจะบอกซาบันปรากฏว่าเห็นคนกำลังทะเลาะเถียงกันอยู่อัลลอฮ์ให้ลืมเลยแต่ยังจำได้ว่าอยู่ในสิบสุดท้ายแล้วเป็นคืนขี้สนามคือมัสยิดจนอิหม่ามบางท่านนะครับอบูฮานีฟามัซฮับฮานาฟีพี่น้องถือว่าเอติกาฟยิ่งใหญ่มากถ้ามาไม่ได้มัสยิดผู้หญิงอย่างน้อยต้องเขาเรียกว่าจำกัดบริเวณหนึ่งในบ้านของนางเพื่อเอติกาฟนั่นอิหม่ามมัซฮับฮานาฟีนะครับท่านถือว่ายังไงก็ต้องเอติกาฟยิ่งใหญ่มากแต่อิติกาฟที่บ้านยังไงก็ลำบากเอะอยู่ลูกร้องเอะอยู่แฟนเรียกเอะอยู่ไอ้นู่นไอ้นี่วุ่นวายไปน้องแล้วมันเห็นมันจะไปท่านนบีจึงมามัสยิด
เอติกามถ้าเราได้อับดอนสุดคือเต็มสิบเลยออกวันอีดทีเดียวท่านนบีทำแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกมาช่วงกลางคืนการอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ไหวอีกมาสักชั่วโมงการอัลฮัมดุลิลละห์มาอ่านกุรอานมาซิกุรุลลอฮ์มาละหมาดซุนนะห์พี่น้องที่รักโดยเฉพาะยามค่ำคืนและขออัลลอฮ์เตาฟิกให้เราได้ตรงกับคืนไลลัตุลกอดัรด้วยและไม่รู้วันไหนนะครับบางที่เน้นค่ำ27อย่างเดียวค่ำอื่นไม่สนใจ27ซัดลิโพเลยมีนะพี่น้องบางที่คืนนั้นกินลิโพเลยครับเพื่อจะไม่นอนและจะได้อิบาดัตอันนั้นเราแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหมด10พี่น้องครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องตรงสักคืนแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยพอตรงไลลัตุลกอดัรหลับหลับพี่น้องหลับยาวเลยยาอัลลอฮ์พยายามมาตลอดพอคืนไลลัตุลกอดัรนอนหลับยาวเลยตื่นนู่นกินเช้าจึงบอกว่าเราพยายามแต่ขอเตาฟีกการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยเพื่อให้ข้าพเจ้าได้อิบาดัตตรงแต่ยาอัลลอฮ์ในคืนนั้นคอยรุมมินอัลฟิชาริดีกว่า 1,000 เดือนดังนั้นพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําแล้วสอนนบีอยู่มัสยิดอันนี้น่ารักมากสวยงามมากผมบอกพี่น้องแต่เราคงลำบากแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นบีสอน2 อย่างได้เป็นฮุกุมและได้การอยู่ชั้นสามีปัญญาพี่น้องนบีอยู่ในมัสยิดอย่าลืมนะครับว่าม่านแบบนี้เปิดไปก็คือเป็นบ้านท่านนบีเลยติดกับมัสยิดเลยนะครับรอซูลเอติกานในมัสยิดภรรยาอยู่ที่บ้านมาชาอัลลอฮ์10วันนะพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยื่นหัวพี่น้องที่รักเข้าไปในบ้านให้ท่านยังไงชาสระผมให้แต่ตัวอยู่ในมัสยิดมาชาอัลลอฮ์มันยื่นศีรษะออกขอบหน้าต่างครับภรรยาอยู่ข้างหลังสระผมให้สามีหนึ่งได้หุกกลมออกไปนิดเดียวแต่ตัวที่เหลืออยู่ในมัสยิดอุลามาถือว่ายังไม่เสียเอติกาฟเหมือนคนมาให้ของแล้วเรายื่นมือออกไปรับนะครับไม่เสียนะครับหนึ่งและหุกกลมเราไม่ต้องพูดแล้วสองนบีสอนซอฮาบะห์สอนอุมมะฮ์ท่านนบี50กว่าพี่น้องท่านหญิงไอชากี่สิบปีเองพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์สอนว่านี่คือสามีภรรยาแบบอิสลามครั้งสุดท้ายผมไม่สามีเมื่อไหร่ครับตอนนี้ล้านไปหมดแล้วไม่เหลือผมแม้แต่เส้นเดียวแล้วบางทีหมดแล้วเราไม่เคยอามันเลยเสียดายนะครับรีบทำให้ก่อนที่เขาจะไม่มีผมต้องรีบมะไม่ใช่เหลือเลี่ยนเลยมันสะวันแรกจะมานิก้านั่นแหละเดือนแรกมาชาลบังมาเดี๋ยวหนูสะผมให้นั่นหวานแล้วเพิ่งแต่ง3เดือนแรกสะผมเดี๋ยวนวดเดี๋ยวเป่าตอนนี้แหละอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราจิูนอีกทีคืออาบน้ำมายันเวลาบังผมไปเยอะแล้วนะบังไม่เหลือแล้วเรารู้อีกทีตอนนั้นเลยนบีสอนแสดงว่าคนที่เคร่งศาสนาไม่ใช่คนที่เคร่งยิ่งเคร่งศาสนายิ่งเป็นคนน่ารักยิ่งเป็นคนเข้าใกล้ยิ่งเป็นคนที่คนอยากจะอยู่ด้วยนบีสอนซอฮาบะห์ภาระเยอะมากแต่มีเวลาให้ภรรยาท่านกับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์กลับไปให้เขาสระผมกันทุกคนอามีนอินชาอัลลอฮ์นะครับลองดูบอกเอติกาฟทำลำบากนะครับพอมัสยิดเราไม่เหมือนนบีนะครับบ้านเราไม่ได้อยู่ติดและไอ้ขันจะให้เมียยกกะละมังอะไรมาวุ่นวายคราวนี้อิหม่ามไล่เลยเลอะหมดเลยพี่น้องเราก็ลำบากเอาก็ไปทับไปทำที่บ้านแต่นบีจะสอนว่านี่คือชีวิตคู่แบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเดินจูงมือภรรยาลูก3 4นบีลูกกี่คนพี่น้อง6คนนะครับพี่น้อง6คนแล้วแต่งกับภรรยายังจับมือยังดูแลยังจูงภรรยาของเราจูงเมียครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มั้งตอนมันจะรถชนวันนั้นแหละดึงมันกลับปกติไม่มีเลยและพี่น้องดูถามมะนะ ถามแม่เรียกแม่นะครับน่ารักดีรู้สึกเหมือนนักร้องลูกทุ่งอ่ะถามแม่เรานะรุ่นมะเลยนะวันหนึ่งแชร์เขาเดินจุงมือเราในห้างเนี้ยรู้สึกไงครับลูกหลานเต็มเลยพี่น้องเดินไอ้นี่ก็เป็นคู่นี่เป็นคู่ลูกหลานเต็มเราสองคนตายายอ่ะพี่น้องสามีเดินจูงภรรยาในห้างไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกครับที่จะไม่ชอบอย่างมาก
แก่ๆแล้วบังทำอะไรอย่างนั้นอายลูกแต่จริงๆนะยิ้มนี่คือซิฟัตพี่น้องนบีจึงสอนครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีเวลาให้ประชาชาติแต่ไม่ลืมเวลาให้กับครอบครัวท่านนี่คือความน่ารักและความสมบูรณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและไม่ได้หมายความว่านบีจะอยู่ติดบ้านตลอดเวลาก็ไม่ใช่เพราะท่านนบีภารกิจเยอะมากถึงแม้ว่าจะอยู่แค่วันเดียว3วันหรือ4ชั่วโมงรอซูลทำเวลานั้นมีค่าที่สุดครับจึงบอกพี่น้องว่าเราบางทีทำงานสังคมนะฮะออกไปนู่นมานี่ทำงานเวลาอยู่บ้านไม่จำเป็นไม่ต้องเล่นเยอะโทรศัพท์อินชาอัลลอฮ์ครับนะถ้าเป็นไปได้พี่น้องกับครอบครัวกับลูกใช้เวลากับเขาให้เต็มที่แล้วกันนะครับก็ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือและให้รอมฎอนนี้ให้อัลลอฮ์ตอบรับในอามัดอิบาดัตของพวกเราทุกคนนะครับขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนในการเปลี่ยนแปลงและเมื่อหมดรอมฎอนไปแล้วขอให้เราได้อามานอิสติกามะตลอดไปนั่นแหละครับชัยชนะจะเป็นสำหรับผู้ที่ถือศีลอดอย่างแท้จริงอาเมนยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับนะฮัมดุลิลลาห์มีอะไรสงสัยไหมครับมาฮัมดุลิลลาห์นะชาอัลลอฮ์นะแต่ผมว่าไม่สงสัยแล้วแหละแต่คิดอย่างเดียวว่าจะสายบังเมื่อไรนะต้องรีบนะครับต้องรีบเพราะขอไปนี้ไม่ได้นะรอปุ๊บมันตายได้ง่ายๆแล้วนึกอย่างเดียวนะครับพี่น้องว่าเนียดเพื่ออัลลอฮ์จบเลยเพื่ออัลลอฮ์จบเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะบอกอายลูกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องลูกมันจะซึมซับได้ไงเวลาเห็นพ่อแม่เขาเป็นยังไงสังเกตนะนี่ใครยังไม่แต่งงานนะที่แต่งไปแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้วแล้วกันถ้าใครยังไม่นิกามีลูกมีหลานนะครับพี่น้องจะเลือกสะใภ้เลือกลูกเขยอะไรคือลูกสะใภ้ลูกเขยนะครับอยากได้แบบไหนดูพฤติกรรมพ่อแม่เขาถ้าพ่อแม่แบบเดี๋ยวแย่กันอินชาอัลลอฮ์ครับลูกเขามีพฤติกรรมแบบนั้นถ้าพ่อแม่แบบแนวสตรีทไฟเตอร์ตลอดเข้าใจสตรีทไฟเตอร์มั้ยนะไม่ได้เลยเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายลูกมีพฤติกรรมไม่ต่างกันพี่น้องฉะนั้นใครได้ภรรยาขี้เล่นสามีขี้เล่นขอบคุณอัลลอฮ์อย่างนึงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ชีวิตไม่เบื่อแต่ถ้าใส่สามีขี้เครียดนะอยู่กับสามีมันอยู่กับอาจารย์บรรยายบนเวทีมันก็ไม่รอดมันก็ไม่ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายบทบาทเมื่อเป็นแม่ทัพก็ต้องแสดงแม่ทัพเมื่อเป็นครูก็เป็นครูแต่เมื่อเป็นตาท่านก็เป็นคุณตาเอาฮัสซันฮุเซนขี่หลังแล้วเดินคลานพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่หลังนะอบูบักรเห็นบอกยาอัลลอฮ์นี่คืออูฐที่ดีที่สุดในโลกเพราะแสดงบทเป็นคุณตาแต่เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงบทเป็นสามีท่านนบีก็จะเป็นสามีที่สุดยอดมากๆนะครับฉะนั้นแต่ละบทบาทอย่าแสดงบทเดียวกันบางคนบอกอาจารย์อยู่บ้านเสียงดังแบบนี้ไหมถ้าดังแบบนี้ผมก็ไม่ได้กินข้าวจริงๆนะบางทีนะไม่ได้บอกไม่ได้แต่ละบทคาแรคเตอร์ต้องต่างกันฉะนั้นความเขาเรียกว่าสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนครับพี่น้องนั่นคือวิถีชีวิตเอาไปใช้อินชาอัลลอฮ์เราจะมีความสุขดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับก็ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบกับรอมฎอนและอีกอย่างนึงอีกอย่างลืมวันอีดนะพี่น้องยอมัลอัฎฮายอมัลฟิตรี2อีดอิสลามอนุมัติให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไปบยานที่นนท์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อ3วันที่แล้วอิหม่ามท่านหนึ่งมาอิหม่ามว่าจริงอาจารย์ผมบอกว่าวันนี้เราจัดเล็กๆไม่ได้นะอีดนะไม่อย่างนั้นละหมาดเสร็จบ้านใครบ้านมันบรรยากาศอีดไม่มีเลยแล้วก็มานั่งเครียดเด็กรอปีใหม่เด็กรอวันเด็กเด็กรอวันไอ้นั่นเพราะวันเราไม่สนุกไม่สนุกอะไรอ่ะพี่น้องแจกคนละ20แล้วเข้าบ้านมันก็ไปเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมบอกอีดวันนี้ทำยังไงสู้เราทำยังไงให้คึกคักอ่ะแจกทองอะไรมาคนกรุงเทพไม่มีตังค์เป็นไปได้อย่างน้อยพี่น้องเก็บสับบุรุษเลยใครจะดีเยอะเท่าไหร่เต็มที่กับของกับเงินก็ได้ให้มาอินชาอัลลอฮ์แจกเด็กเลยพี่น้องแจกรางวัลนะครับเด็กได้ไม่ต้องเยอะจักรยานคันเดียวก็โดดแล้วสำคัญที่สุดปิดซอย72เลยครึ่งวันแต่จะโดนด่าหน่อยเพราะมันซอยแคบอย่างน้อยไม่ปิดตรงซอยในสุราพี่น้องจัดบรรยากาศให้คนต่างศาสนาเห็นว่านี่คือวันรื่นเริงอิสลาม
จนเขามาร่วมกับเราได้ไม่อย่างนั้นคำถามติงต้องนี่จะมีทุกปีทำยังไงดีอาจารย์จะไปเด็กมันจะไปเข้าดาวจะไปวันเด็กจะไปปีใหม่เพราะเราไม่จัดไงเมื่อเราไม่มีเด็กต้องรอจากคนอื่นอิสลามสังคมอุมมะห์ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรอหน่วยงานไหนพี่น้องหน่วยเรานี่แหละพี่น้องประกาศเลยชาวบ้านเราอยู่แต่ละมุกเกมเอาเลยครับใครอยากฮะดียะห์อะไรไม่พร้อมเป็นเงินมาเป็นอาหารเลี้ยงเลยพี่น้องละหมาดเสร็จกินฟรีเต็มที่เลยมีเวทีพี่น้องเด็กแสดงความสามารถเด็กแจกรางวัลฮะดียะห์เต็มที่เลยยิ่งให้อัลเลาะห์ยิ่งเพิ่มและสำคัญที่สุดเราต้องการจัดอีดให้ยิ่งใหญ่ช่วยกันครับอินชาอัลลอฮ์ชาวบ้านมีศักยภาพจริงๆนะครับพี่น้องขอหน่วยงานอาจจะได้จักรยานแค่2คันจริงๆยากมากเว้นวรรคผิดก็เป็นเรื่องผมเคยแล้วพี่น้องขอหน่วยงานยากอัลลอฮ์ต้องอังสนต้องเว้นอันนี้เว้นวรรคผิดอันนี้ต้องใช้ถ้อยคำทำไปกลับไปกลับเพื่อนผมนี่ไปกลับไปกลับเป็นร้อยกว่าโลได้จักรยานมา2คันอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขอชาวบ้านดีกว่าไม่ต้องทำโครงการอะไรเลยไม่ต่ำกว่า30คันเรียบร้อยพี่น้องตู้เย็นมาทีวีมาแจกอย่างเดียวเด็กไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมาเอาอย่างเดียวขนมแจกจัดเต็นท์เลยพี่น้องประชาชนมีกี่มุกเกมอ่ะมัสยิดเรามีกี่หลังคาเรือนอ่ะนี่ซ้อมมาแล้วขนมจีน1หม้อแกง1หม้อนี่มาไอ้กะนั่นมาเต็มเลยพี่น้องยิ่งกว่างานซูราอีกขอแค่ช่วย3ชั่วโมงให้อัลลอฮ์ครับครึ่งวันหลังจะไปไหนก็เรื่องของท่านและเราจะรู้สึกว่าอีดเรายิ่งใหญ่จริงๆและไม่มีใครช่วยหรอกครับเราต้องทำกันเองอินชาอัลลอฮ์นะฝากกรรมการมัสยิดด้วยนะครับทุกที่เลยนะพยายามนะครับให้มันยิ่งใหญ่อีดเราให้ได้ปีแรกเท่านี้ปี2ต้องยิ่งใหญ่สุดท้ายอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งข้างหน้าประสานสามมัสยิดจัดที่หนึ่งปิดถนนเลยทำได้ครับงานกาชาดเขายังปิดถนนเลยงานลงเจแถวบ้านผมน่ะปิดถนนเลยงานอีดเราก็ทำได้ขอแค่เราจริงจังพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ก็ช่วยครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้ขอให้สำเร็จและขอให้มีตังค์เยอะๆกับคนสอนและคนไม่สอนและไม่ต้องให้เยอะนะคนซอแล้วขอเยอะๆเพื่อที่จะแบ่งปันต่อไปครับฝากด้วยนะครับเนี่ยมาตุลลอห์นะอินชาอัลเลาะห์นะคนทุ่งครุนาอยู่ในกลางเมืองบอกไม่มีตังค์ไม่เชื่อไม่ได้อย่างน้อย300 500สำหรับพี่น้องถึงเป็นเรื่องเล็กอัลเลาะห์คืนกลับได้เป็น5ล้านพยายามนะครับฝากมัสยิดด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้อีดนี้ยิ่งใหญ่ครับกับเด็กๆทุกคนนะและลูกพี่น้องเด็กๆมันสนุกจริงๆแล้วผมเชื่อว่าไอ้เด็กที่สังคมไม่เคยดูแลเลยเนี่ยมันจะมีความสุขในวันนั้นแหละครับเอาให้มันเป็นพระเอกเลยนะขึ้นมานาชีตขึ้นมาอะไรเต็มที่เลยมันทำได้อินชาอัลเลาะห์พวกเราก็ทำได้ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือให้ความยิ่งใหญ่แก่อีดอิสลามตลอดไปนะครับอาเมนผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่นะขอในสนามงานดาวาด้วยแล้วขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆท่านอาเมนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอบคุณครับ